ฟังนิทานกันแล้วชื่อคังเป็นชายหนุ่มผู้ที่มีบุคลิกสง่างามเขาชอบเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศเมื่อเดินทางมาถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโล่หยางเขาได้เข้าไปพักค้างคืนอยู่ที่ที่พักคนเดินทางชื่อว่าหัวหยางซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่มากนักไม่มีคนอื่นพักอยู่ที่นั่นเลยคืนนั้นชื่อได้พักอยู่ที่นั่นเพียงแค่คนเดียวที่พักแห่งนั้นอยู่บนตะแลงแกงเก่าแก่แห่งหนึ่งมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผู้ที่ไปพักอยู่อาศัยแต่ชื่อมีสติมั่นคงและไม่หวาดกลัวแต่อย่างใดเมื่อประมาณเวลาหนึ่งยามชื่อได้เริ่มดีดพินของเขาและได้ดีดเป็นท่วงทำนองต่างๆเขาได้ดีดพินอย่างยอดเยี่ยมมากแล้วก็มีเสียงร้องดังออกมาจากเบื้องบนว่าเก่งจังเลยชื่อได้หยุดดีดพินและถามว่าเอ๊ะนั่นเสียงใครน่ะข้าคือคนที่ตายไปแล้วข้าอาศัยอยู่ที่นี่มานานหลายพันปีเมื่อข้าได้ยินเสียงพินอันแสนหวานและก็ไพเราะของเจ้าข้าอดไม่ได้ที่จะออกมาฟังข้าน่ารักดนตรีเหมือนกันนะข้าโชคร้ายเพราะว่าถูกฆ่าอย่างอยุติธรรมและอวัยวะของข้าก็ถูกตัดบางส่วนไปอย่างไม่น่าดูเลยข้าชื่นชมความสามารถในการดีดพินของท่านมากและอยากจะเฝ้าดูท่านเล่นหากท่านไม่ขัดข้องได้โปรดดีดพินต่อไปเถิดอ๋อถ้าอย่างนั้นข้าจะเล่นต่อให้ท่านฟังละกันนะหลังจากดีดพินต่อไปอีกครู่หนึ่งชื่อก็ได้หยุดร้องว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ปรากฏตัวให้ข้าเห็นสักทีล่ะผีจึงได้ปรากฏตัวมือข้างหนึ่งของมันได้หิ้วศีรษะของตัวเองอยู่เอ๊ะหลังจากที่ข้าได้ยินพินของท่านหัวใจของข้าก็อ่อนโยนลงล่ะนางผีได้พูดข้ารู้สึกราวกับว่าได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยแล้วคนกับผีก็สนทนากันถึงเรื่องความสนใจในเรื่องของดนตรีร่วมกันในที่สุดนางก็ได้ถามชื่อว่าข้าขอยืมพินของท่านหน่อยได้ไหมได้สิท่านลองเล่นดูก็ได้นะชื่อคางได้อนุญาตให้เจ้าผีตัวนั้นยืมไปเพลงที่เล่นส่วนใหญ่ก็ดูธรรมดาธรรมดาแต่มันเล่นเพลงชื่อว่าควงหลินซานได้ยอดเยี่ยมมากชื่อจึงได้ขอเรียนการดีดพินเพลงนี้จากผีและสามารถจำได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงเพลงนี้มีท่วงทำนองไพเราะกว่าเพลงทั้งหมดที่เขาเคยฟังมาก่อนเจ้าผีได้ให้เขาสาบานว่าจะไม่สอนการดีดพินเพลงนี้ให้กับบุคคลอื่นและไม่ให้เขาเปิดเผยชื่อของมันก่อนที่ฟ้าจะสางแม้ว่าเราจะพบกันเพียงแค่คืนนี้เท่านั้นแต่เราก็ได้ร่วมกันสร้างมิตรภาพที่ยังคงอยู่พันปีเลยล่ะขณะนี้เนี่ยเวลากลางคืนได้สิ้นสุดลงแล้วแม้ข้าจะไม่ปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นก็ตามแต่ข้าต้องไปแล้วนะลาก่อนข้าก็ขอกล่าวคำลาเช่นกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ